อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นบุคคลที่เป็นผู้พิพากษาสมทบนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่เมืองพัทยาคนรู้จักพอสมควรเป็นนักวิทยุนักโทรทัศน์แล้วก็เป็นนักรบเอกชนให้กับประเทศชาติมีตำแหน่งเยอะเหลือเกินนะครับขอแสดงความยินดีกับดร.นำชัยชนะดีวินะครับ